หัวข้อเทศของวันนี้จะพูดถึงเรื่องการพัฒนา มนุษย์เราในโลกนี้เป็นมนุษย์ของความเคยชินเราตื่นมาอย่างไรเราไม่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยคิดเราก็จะตื่นปุ๊บเดินไปห้องน้ำเลยทำกิจกรรมในห้องน้ำทันทีเหมือนเดิมทุกๆวันเราจะกินข้าวเราก็กินข้าวเหมือนเดิมส่วนใหญ่แล้วถ้าเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนไปไม่กี่อย่างเราไปกินข้าวที่ร้านอาหารแล้วก็กินเหมือนเดิมสั่งเหมือนเดิมเพราะเราชินแล้วเราเจอคนส่วนใหญ่เราก็จะมีไม้ตายทักคนไม่กี่ประโยคมาแล้วเหรอสบายดีเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยไม่ได้เจอกันนานแล้วก็จะมีไม้ตายอยู่ไม่กี่ประโยคทั้งชีวิตของเราส่วนใหญ่แล้วเราจะสร้างความเคยชินเมื่อเราสร้างความเคยชินปุ๊บมันก็กลายเป็นล่องเปรียบเสมือนกับว่าเราเอามือไปถูในที่ไหนสักที่นึงเยอะๆเอานิ้วไปลูดแรงๆหรือเอาอะไรไปถูมันจะทำให้ตรงนั้นน่ะมันเริ่มเป็นร่องแล้วยิ่งเป็นร่องแล้วเราก็ยิ่งสะดวกเราก็ยิ่งถนัดที่จะทำการทำแบบนี้มันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีส่วนดีของมันก็คือทำให้เราคล่องทำให้เรามั่นใจทำให้เราเคยชินเราสะดวกในการทำแต่ส่วนไม่ดีของมันที่ใหญ่โตมากมายคืออะไรมันขัดขวางการพัฒนาเพราะว่าคิดดูสิถ้าเราทำอยู่แต่เหมือนเดิมแต่เหมือนเดิมแต่เหมือนเดิมแล้วไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยทุกอย่างในชีวิตก็เหมือนเดิมสิแล้วชีวิตเราบางวันก็แย่ลงแย่ลงแย่ลงไม่มีพัฒนาและชีวิตมันจะดีขึ้นได้อย่างไรดังนี้จริงๆแล้วอะแม้กระทั่งเราเคยชินแล้วมันสะดวกเราก็ตามถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการพัฒนามันก็จะไม่มีการเดินหน้าได้ต่อไปในวันสงกรานต์นี้เราลองมานึกถึงนิสัยของเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะถือว่าเป็นยอดมนุษย์เป็นมหาบุรุษที่ครบทุกประการในการเป็นคนที่ดีและสมบูรณ์แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านมีที่คนเราไม่เคยพูดถึงเลยคืออะไรท่านน่ะตอนท่านเป็นคารวาสอยู่ท่านกลัวความตายท่านกลัวความเจ็บท่านกลัวทุกข์แล้วท่านก็เห็นว่าท่านเป็นเจ้าชายที่แสนสบายท่านก็คิดได้ว่าถ้าหากข้าพเจ้าเป็นเจ้าชายต่อไปแสนสบายขนาดนี้ต่อไปไม่น่าจะหนีทุกข์ได้ท่านก็เลยตัดสินใจต้องขยับขยายต้องเปลี่ยนแปลงท่านก็เปลี่ยนมหาศาลเลยใช่ไหมสละเลยแล้วก็เป็นนักบวชเลยเสร็จแล้วท่านก็ไปฝึกกับตาบดองค์คนที่หนึ่งก็สอนให้นั่งสมาธิไม่คิดอะไรไม่พิจารณาอะไรนั่งสมาธิเฉยๆท่านก็ทำเต็มที่เลยจนเป็นความเคยชินจนเก่งจนสำเร็จตรงนั้นเลยแต่บังเอิญไม่สำเร็จในสิ่งที่ท่านต้องการคือสำเร็จวิชาของตาบดแต่ไม่สำเร็จทำท่านก็คิดว่าทำยังไงดีท่านก็ถามตาบดว่าอาจารย์วิชาอาจารย์มีอะไรมากกว่านี้ไหมเพราะผมสำเร็จวิชาอาจารย์แล้วตาบดก็บอกว่ามีแค่นี้แหละเรามาทำสิ่งนี้ไปตลอดชีวิตแล้วเราก็มาเป็นหัวหน้าด้วยกันพร้อมกันเธอมาเป็นลูกศิษย์เอกแล้วเธอก็ได้เป็นอาจารย์ต่อไปเจ้าชายก็บอกว่าไม่เอาถ้ามันจบแค่นี้ข้าพเจ้าก็จะไม่ทำต่อท่านก็ปล่อยวางเรื่องนี้แล้วก็เปลี่ยนไปหาอาจารย์ใหม่กับอาจารย์ใหม่ก็เป็นเหมือนเดิมทำวิชาเขาจนสำเร็จแต่ไม่สำเร็จผลประโยชน์ของเราก็ถามอาจารย์อีกอาจารย์มีอีกไหมอาจารย์บอกว่ามีแค่นี้แหละเรามาสร้างโรงเรียนด้วยกันเรามาดังด้วยกันดีกว่าเธอเก่งมากเลยเจ้าชายบอกไม่เอาถ้ามันไม่มีการเจริญไม่มีการพัฒนาข้าพเจ้าไม่เอาออกไปฝึกเองด้วยจิตตกมากเลยไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะไปฝึกอะไรดีก็ไปเจอปัญจวัคคีย์ห้าคนที่กำลังบำเพ็ญการปฏิบัติทำร้ายตัวเองก็ลองทำดูจนเก่งกว่าเขาอีกจนเขายกเราเป็นอาจารย์อีกก็ทำไปเรื่อยๆจนทั้งหมดครบเกือบ6ปีเต็มๆจนตัวเองผอมจนตัวเองทรมานเจ็บทุกเนื้อทุกตัวหมดเลยแล้วณจุดนั้นท่านก็ถามตัวเองทีนึงว่าเอายังไงดีทำอย่างนี้ต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นท่านก็บอกว่าข้าพเจ้าเก่งที่สุดแล้วนะในการทำร้ายตัวเองเก่งที่สุดในการอดอาหารเก่งที่สุดในการกัดลิ้นตัวเองเก่งๆที่สุดในการแบบกั้นหายใจข้าพเจ้านี่เก่งที่สุดในจักรวาลแล้วนะแล้วทำไมมันยังไม่บรรลุธรรมสักทีเลยอ่ะทำแต่เหมือนเดิมมา6ปีคือนั่งสมาธิมา6ปีไม่เห็นสำเร็จอะไรเลยอ่ะแล้วท่านก็ถามตัวเองว่าทำต่อไปจะเป็นอย่างไรท่านบอกทำต่อไปข้าพเจ้าก็น่าจะตายภายในอาทิตย์นึงมั้งไม่เกินเดือนอ่ะตายแล้วแน่ๆร่างกายมันสู้ไม่ไหวเอาแล้วถ้าตายแบบนี้จะสำเร็จไหมไม่สำเร็จท่านก็เลยบอกเอ้าถ้าอย่างนั้นคนฉลาดจะทำต่อหรือจะหยุดล่ะข้าพเจ้าไม่ใช่คนโง่ซะหน่อย
ก็หยุดสิก็เลยกลับไปฉันอาหารใหม่เมื่อฉันอาหารใหม่ท่านก็หาวิธีใหม่แล้ววิธีใหม่ดันเป็นวิธีที่ถูกด้วยท่านก็เลยสำเร็จทำได้ดังนี้ในวันสงกรานต์นี้เราเอาตัวอย่างของเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่จะสำเร็จมาเป็นบทเรียนสอนใจเราอย่าเป็นคนที่เคยชินกับสิ่งใดแล้วก็ทำอยู่แต่สิ่งนั้นโดยไม่คิดหัดเปลี่ยนแปลงชีวิตบ้างหัดลองอะไรใหม่ๆบ้างหัดเปลี่ยนกิจกรรมประจำวันบ้างเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตทุกปีใหม่ทุกสงกรานต์เราก็พูดเหมือนเดิมว่าของเก่าเอาออกของใหม่เข้ามาอะไรให้ดีๆแต่กลับไปถึงบ้านปุ๊บก็พูดจากับสามีภรรยาเหมือนเดิมห้องนอนก็รกเหมือนเดิมอะไรก็เหมือนเดิมกินข้าวก็เหมือนเดิมเราลองเปลี่ยนใหม่สิอะไรที่เราเคยทำมาแล้วลองหาวิธีปรับปรุงลองวิธีใหม่สังเกตคนอื่นเอาวิชาคนอื่นมาใช้บ้างเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแล้วตรงนั้นแหละที่จะทำให้เราพัฒนาได้